Thailand Ultra Hardcore นี้สนับสนุนโดย Level 51 Notebook ประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้ที่อยากท้าทายโลกคลิกลิงก์ใน Description เพื่อดูเพิ่มเติมกับไทยแลนด์ USC ซีซั่น3นะครับซีซั่นนี้สนับสนุนโดยนะครับ Level 51 PC นะครับโน้ตบุ๊กประสิทธิภาพสูงฝีมือคนไทยนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการท้าทายโลกนะครับเขาเซอร์ของแกงของเขานะครับอย่าลืมไปเช็คเว็บเขาด้วยนะครับเขาสนับสนุนซีซั่นนี้เดินๆๆหนูว่าไปแล้วครับตอนนี้หนูว่าไปได้เหมือนใจร้อนๆนะครับดูว่าไม่รู้อะไรแต่ฟ้าผ่าสามารถผ่าโดนเราหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะครับผ่าสามารถผ่าเราได้ครับผ่าทีเดียวตายเลยครับอ๋อผ่าเดียวตายเลยลุงวอปออกไปแต่มันก็ยากมากเลยนะโอกาสจะผ่าโดนออกไปลุงวอปเลยขอแจ้งเตือนนะคะสวอตออฟฮีโร่ตอนนี้ตนซอมบี้วิลเลจเจอร์จำนวนมากไล่อยู่ครับเนื่องจากว่าเขาไปป้วนเปี้ยนในหมู่บ้าน NPC นะครับก็เนื่องจากว่าฝนตกนะครับหายหมดเลยมาโจลุงแต่ซอมบี้วิลเลจเจอร์ยิงไปลูกกับโดนซอมบี้วิลเลจเจอร์ลุมนะครับมาโจลูกหลานไปๆจริงเขามาเจอวิลเลจในเขตหมู่บ้านนี้ถือว่าโชคดีไหมโชคดีโชคดีอยู่แต่ในยามฝนตกไม่ดีนะครับเพราะว่าฟังสามารถผ่าน NPC กลายเป็นซอมบี้ NPC ก็มาไล่ตืบได้ครับก็เราคุมไว้ในบ้านตอนนี้นะครับเอนเดอร์คุงนะครับคิวกลับมาเกือบที่ครึ่งหัวครึ่งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววินมิลนะครับก็จะฮิวนะครับให้ข้อมูลสำหรับผู้ชมเล็กน้อยนะครับตัวฟ้าครับถ้าผ่าที่หมูครับจะกลายเป็นซอมบี้บิ๊กแมนนะครับมาโจตอนนี้มาโจกำลังแบบถ้าผ่าวีเลเจอร์จะกระมันเป็นซอมบี้วีเลเจอร์ครับแล้วก็แน่แหละเอ้ยใช่ถ้าผ่าวีเลเจอร์เป็นมิดครับใช่จำผิดครับขอโทษครับถ้าผ่าหมูเป็นซอมบี้บิ๊กแมนครับมาโจกำลังเดินแบบว่าเปิร์ก็เป็นของชาติเปิร์นะชาติเปิร์บึ้มทีเดียวอะครับห้าสิบหัวใจเลยทีเดียวครับทีเดียวโอ้เช็ดแค่ระยะก็เพิ่มเป็น2เท่าด้วยใช่ครับแล้วมาดูฝั่งฟิวรี่บ้างดีกว่าฟิวรี่กำลังง่วงนะครับเพราะเมื่อคืนเขานอนแค่2ชั่วโมงนะครับจริงโอเคตอนนี้เขาเป็นเด็กเรียนครับเขาต้องอ่านหนังสือจนถึงดึกดื่นนะครับโอเคตอนนี้ค่อยไปด้วยหัวใจแล้วร้อนแล้วไปแล้วนี่ไปแล้วซีนอนนะโป่งปูดแล้วเดินไปแล้วซีนอนบอกถอยหน่อยนอนถอยแล้วตอนนี้ตอนนี้มีทีมมูเท่านั้นนะครับที่เหลือ7คนนะฮะทีมที่เหลือ5คนนะครับมาโจนะครับแบบเดวิลเมจิเขาพยายามจะตอนนี้นะครับเราขอประกาศนะครับรางวัลไอรอนแมนนะครับเป็นคนที่ยังไม่เสียเลือดเลยนะครับให้แก่ไรซ์เกมเมอร์ครับเนื่องจากว่าเขายังไม่เสียเลือดเลยครับยังตั้งแต่เริ่มเกมมายังไม่โดนดาเมจเลยนะครับเย้ทำไมเขาดูดันอย่างนี้ใจมาเลยตอนนี้เขาอยู่ในทีมสีเหลืองนะครับสีฟ้าครับในป่าวิชนะครับผมเป็นป่าไม้ขาวนะครับที่กว้างโคตรๆนะครับผมดูเดวิลเมจิกนะครับอยู่กับมาโจครับก็เลือดเต็มเช่นกันครับสแกนรอบข้างนะครับไม่พบสิ่งมีชีวิตนะครับใครจะชนะบ้างก็ยังไม่รู้ชะตากรรมนี้เปลี่ยนซะเหลือเกินใช่ครับมีโอกาสที่ฝั่งบูจะชนะนะเนี่ยสูงด้วยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยครับเขาจากที่ไปบวกพี่กุ้งมาครับตอนนี้เขาคิวกลับมาหมดแล้วนะครับคือเขาเหมือนแบบว่าค่าพี่กุ้งได้นี่แบบว่าค่าฟรีอะครับคือค่าโดยไม่เสียเลือดนะครับทั้งงานเลยเขาบอกใจมากมันตกลงไปแล้วมันขึ้นไม่ได้เลยปวดอย่าร้องเลยอย่าร้องเอาละครับเรามันฝั่งของเราเหมือนเดิมนะครับได้มาตอนนี้ของเราตอนนี้ก็อยู่ในป่านะครับตอนนี้วินมิวเหลือเพชร9ก้อนวงวอปนะครับเผื่อเดินไปนะครับเอาละครับพี่วอปนะครับเผื่อทองเท่าไรเนี่ย78ก้อนครับแล้วก็ได้แอปเปิลมา1ลูกครับเดินไปแล้วมาโจเดินไปแล้วตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับฝนหยุดแล้วก็ดีครับเนี่ยจะเดินออกไปข้างนอกเนี่ยไปเดินไปเมื่อกี้ฝนเดี๋ยว
ู้นั่นไงนั่นไงมันนั่นไงมันโอ้เขาใครครับใครครับเขาคือเอ็นเดอร์แมนอ่ะเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนต้องฆ่าครับเพราะว่าซีซั่นนี้เราต้องใช้ไอเอเวนเดอร์ครับนะครับเกเรตันยิงมาโจมาโจโอ้โหมาโจฆ่าคิมเออร์นะฮะจากเกเรตันก็หายไปแล้วเฮ้ยเกเรตันนี่แต่ว่าเจอเอ็นเดอร์แมนไม่รู้หายไปไหนครับเอาตามเอ็นเดอร์แมนกันแม่เขาลงน้ำนะเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าโอเคครับเหงื่อยโดนดาเมจจากน้ำนางมิดคุงอะครับเหงื่อยสไปเดอร์หนึ่งตัวครับตอนนี้เขาเห็นตอนนี้เปิดด้านหลังฝั่งนู้นนะครับตอนนี้สาวน้อยเริ่มดูก็แข่งกำลังไปเรามีแบบเดินมาบทนี้นะเราเองจะทำร้ายเราโอ้ยเราตายเลยโอ้โหรอดครับเดนมาโจเขาจะเก็บไอ้นี่ไม่ได้ไอ้ชูก็แข่งเขาครับต้องเอ็นการ์ดกันได้หรือยังอย่าลืมครับอย่าลืมสะสมเอ็นเดอร์เพิร์ลนะครับแค่กดเพิ่มเงื่อนเปล่าไม่ใช่โอเคตอนนี้มาโจกำลังค่อยเดินไปพร้อมกับเดวิลเมจิกนะฮะมาโจเดินไปแล้วมาโจเดินไปได้หัวใจเล่าร้อนนะฮะมาโจที่หวังว่าจะเส้นสุดอยู่ที่ใดคือผมไม่รู้ว่าเป้าหมายเขาจะไปไหนนะครับเขาไม่น่าจะเขาเดินออกจากห่างจากจุดเคครับเขาให้เป็นแอปเปิ้ลอินเดอร์คุงหนึ่งอันนะครับก็กินไปแล้วนะครับเขาน่าจะแบบมารวมตัวกันก่อนนะว่าเขาไม่รู้พิกัดใครใกล้สุดน่าจะบอกตอนนี้นะครับอินเดอร์คุงกับวินมิวนะครับกินก็ได้แอปเปิ้ลไปคนละอีกหนึ่งลูกนะครับก็เท่ากับเพื่อนก่อนที่เขาจะบวกพี่กุ้งนะครับตอนแรกที่คุยกันว่าแบบว่าจะมาหากันก่อนอะไรเงี้ยเราก็มั่นใจแล้วว่ามันจะคงจะแบบหาพิกัดที่คิดว่าใกล้เคียงกันที่สุดหรือว่าจะมาเจอกันได้สุดท้ายก็ดูเหมือนจะหันกันไม่ลงตัวมาโจกิบฆ่ากระต่ายครับปล่อยเข้าไปครับการฆ่ากระต่ายเป็นของทีมสีเหลืองนี่มันเกิดไกลกันมากเลยนะแบบบางไกลไกลคนถึงลบเลยครับตอนนี้เรากำลังดูมาโจไปก่อนแล้วกันนะครับดูฝั่งอันนี้ดูเหมือนว่าเขาจะมาจุดที่ใครทั้งคนหนึ่งเคยบอกไว้นะประมาณนี้ตรงนี้ยังไม่มีอะไรไอซ์เกมเมอร์ไอซ์เกมเมอร์เจอเพชรเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งครับว่าผมเห็นจากมุมเนี้ยผมรู้สึกเหมือนไอตรงหินก้อนหนึ่งอะมันดูแบบโอ้เจอทองเป็นแถวเลยนะครับเหมือนเป็นบ้านหลังใหญ่หลังแบบใหญ่มากเลยนะดูจากถ้าลองเอามาต่อดีๆก็กลายเป็นบ้านหลังใหญ่ได้โอ้โหดูเหมือนมากเลยโครงสร้างแต่ที่พีคสุดผมว่าเนี่ยเป็นหินก้อนเนี่ยที่อยู่ข้างหลังเดวิลเมจิกเนี่ยเขารวมตัวกันจนเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นยานอวกาศก็ได้โอ้ขนาดนั้นเลยมุมมองผมมันเห็นมันเป็นยานอวกาศนะแต่ถ้ามองข้างหน้านี่อาจจะเป็นตอนนี้นะครับวีวิคุงชินอนแล้วก็ลูซ่านะครับออกเดินทางนะครับผมเกมเมอร์โกตอนนี้อยู่ในรูฟฟอเรสต์นะครับมาโจพยายามพับกล่องไปเรื่อยๆเลยกล่องพับแล้วพับเป็นฝาฟันอยู่เลยไอ้ฝันแล้วเขาก็เจอต้นไม้ลอยอยู่นะครับผมแล้วเขาก็อึ้งแล้วก็เดินไปนะครับมาโจแบบเดินอยู่แล้วเดวิลเมจิกหายไปไหนเขาอาจจะพยายามจะฟังต้นไม้ลอยได้ไม่นะก่อนต้นไม้ก่อนได้คือลอยก่อนนี่นะต้นไม้ลอยได้เดวิลเมจิหายไปไหนแล้วครับตอนนี้เดวิลเมจิเออครับ TP เดวิลเมจิส่วนหนึ่งมาเขตที่โล่งแล้วนะครับแล้วก็มาใกล้ๆป่าเดวิลเมจิอยู่ใกล้ๆนี่เองครับตายแล้วนี่เจอแล้วผมรู้สึกว่าในถ้ำนี้ตรงมืดๆเนี่ยผมลองเข้าไปดูได้ไหมลองมุดเข้าไปดูโอ้เจอแมงมุมครับตัวนึงแล้วก็อีกหน่อยนึงก็เอาแล้วไงครับอันตรายมากครับเคนไฮไลท์หน่อยได้ป่ะครับตรงไหนครับไฮไลท์สีเหลืองกับสีแดงหน่อยไฮไลท์สีเหลืองสีแดงต้องเข้าไปในเซตติ้งอะครับแล้วเสร็จก็หาในตัวคอนโทรลครับแล้วก็เลื่อนลงไปตรงโหมดมิสเซลเนียสครับมันจะมีคำว่าไฮไลท์เพลเยอร์นะครับก็เซตไปครับว่าจะให้เป็นปุ่มอะไรครับแล้วเสร็จก็บินไปใกล้ๆแล้วเสร็จก็กดปุ่มนั้นนะครับที่เซตไว้มันก็จะไฮไลท์ผู้เล่นครับอะไรวะไม่เข้าใจเลยESC นะครับออปชันนะครับคอนโทรลครับแล้วก็ เลื่อนลงไปสักกลางๆหน้าครับมันจะมีคำว่า Highlight Player ก็เซตปุ่มมาครับพอเห็นแล้วครับผมโอเคเอาเป็นจะดูแค่มาตั้งใจดูมาโจจากเซรุ่มเมจิกแมนครับโอเคนะฮะแล้วก็ไปเอาล่ะทีนี้เรามาดูทางด้านของมาร์ตินวอล์กเกอร์นะฮะโอเคเขาก็
ช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยนะครับเจอเฮ้ยเดี๋ยวเขาเจออยู่ใกล้ๆเลยอยู่ใกล้ๆกับมาโจเลยฮะใครอะครับมาโจเลยมาตินวอล์กเกอร์มาตินวอล์กเกอร์อยู่ใกล้ๆมาโจอะครับครับเขาเดินมาแล้วครับสนุกอะครับสนุกครับน่าดูครับอ้อมแล้วครับมาตินวอล์กเกอร์อ้อมแล้วยังไงครับยังไงไปถึงแล้วครับจะไปถึงแล้วตอนนี้สนุกอะไม่รอที่มาโจทำเห็นแล้วนะครับตอนนี้ทีมสีเหลืองสีเหลืองมาโจได้แล้วนะครับผมมาตินวอล์กเกอร์สองเจอกันแล้วนะครับมาตินวอล์กเกอร์เจอแล้วครับข้างบนเดี๋ยวมาโจเลยไหมโอเคใช่มาโจกับเดวิลอีกทีมนึงมานะครับทีมสีแดงมาแล้วสามหลังมันติดเลยอ๋อเฮ้ยทีมนู้นมาไงวะไหนอะแดงมาแล้วข้างหลังสีแดงเลยอ่ะทีมสีแดงมาแล้วครับรู้สึกว่าจะมีใครครับพี่แข่งครับสีแดงกับเอเวอร์กอดกับเซอร์วอร์ดครับใกล้กันมากครับเราจะวิ่งตามไหมเดี๋ยวดูก่อนทางด้านบนนะครับด้านบนเหมือนมองกันนะครับยืนมองกันอยู่นะฮะในด้านตอนนี้คือเดวิลเมจินะครับกินก็ได้เปิ้ลไม่คิวนะครับมาโจกิฟก็เช่นกันนะครับลองพี่เคนครับแดงนี่ใกล้กับสีทองของเดวิลเมจิกมากเลยครับใกล้มากสีแดงเขาก็จะดีครับสีแดงนี่เกมมังกรทีวีนะครับสู้ไม่ได้ไปกับเพราะว่าแน่นอนนะครับไอรอนเอ้ย3คู่ส่วนมาติดวอเกอร์เลือกที่จะลงไปบวกอ่ะครับเอาแล้ว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 ครับตอนนี้มันเดินครับยิงเปิดไปแล้วครับก็พอแล้วครับตอนนี้วิ่งไปเปิดบวกครับโอเคบวกแล้วครับบวกครับบวกแล้วครับตีแล้วครับตีกันแล้วโอ้โหแล้วมาโจบวกโอ้โหทางการนะครับมาโจโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้เจมส์บูธเทไว้แล้วครับมาโจครับเอาแล้วครับคู่นี้นะครับโอ้โหตอนนี้ทางด้านเซอร์วอร์ดสามคนลงแล้วตอนนี้โอ้โหเซอร์วอร์ดจะไปซอร์อพีโก้สีฟ้าทีมได้แล้วซอร์อพีโก้ครับกินนอชแอปเปิลเข้าไปนั่นเองครับจะรอดไหมครับตอนนี้ตายแล้วซอร์อพีโก้ทีวีมีนอชแอปเปิลนะครับที่บอกว่าฮิว50หลอดนั่นเองนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้อ้าวฮิว2ครับยังมากนะครับต่อไปโอเคครับ3เรียบเหลือเกมเมอร์โค้ชคนเดียวนะครับผมครับทีมผมโอ้โหสีแดงทีมผมครับนี่มันอย่างกันนี่เสียมือดีเป็นคนดีนะมาทีมล็อกเกอร์เสียไปแล้วนะครับไม่น่าเชื่อเลยโอ้โหเหลือ2คนเท่านั้นนะครับนี่เขาเรียกว่าพลังแห่งนอชแอปเปิลนะครับน่ากลัวมากฮัลโหลแม่ไอ้ตัวแม่งฟอสอ่ะมันเสียดายอ่ะขอต้องยอมแม็กเลยแม็กมุกคนแม็กมันกินนอชแอปเปิลครับแม็กมันกินนอชแอปเปิลเจอบอดยังอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหตายแล้วถึงว่าไอ้ตัวแม่งฟอสหนีเฉยคืออะไรยอมแม็กเลยแม็กเอาเรื่องดีมากนอชแอปเปิลอะตายไปเลยโดนกินแล้วเอาเรื่องจริงอะโดนกินแล้วเป็นหน้าโอเคเรากลับไปอยู่ทีฟ้าต่อครับเมื่อกี้ก็ยืนแทบตายครับน่าจะทีฟ้าเลยครับที่น่าจะไปฆ่าเอ็นเดอร์กอนได้แต่ไปลากพี่เมย์ลงมายังพี่เมย์เหรอก็นี่ไงมาแล้วโอเคพี่เมย์ฮัลโหลมากเลยครับผมคือถ้าจะจริงๆนะพี่โกดเกมเมอร์นี่น่าจะไปเอาชุดเกราะของเฮ้ยพี่ของมาตินวอล์กเกอร์นะตัวเป็นชาลูกส่วนตอนแรกผมว่าแบบว่าคณะสามคนสาลุมเลยเว้ยแย่งทีมผมครับดีแน่มันเซอร์วอร์ดแล้วเราแบบนั่งดูเฮ้ยคนยิงธนูแล้วมันกินแฮกมันแอปเปิ้ลตอนแรกเราก็นึกว่ามันจะล้นไปเลยปรากฏอ้าวหายแล้วหายจะหายมันเป็นติดตายมันเป็นน็อตแอปเปิ้ลครับเป็นแอปเปิ้ลของที่ทำมาจากทอง72ก้อนครับโอ้โหไม่รับประเด็นเรื่องคือเอาครับไลซ์สเกมเมอร์ครับลงอาวาครับเดี๋ยวไปครึ่งหลอดนะครับเพราะว่ามีน้ำนะครับไม่ตายเหมือนไม่ทูครับมีการพูดในนี้ด้วยสีเหลืองสู้ตอนนี้เราสีแดงครับสีแดงทีมโบ้แต่ดาที่ดูดันเลยนะเขาตอนแรกกับตอนแรกเห็นทีเกอยู่หรือว่าจะวอร์ดจะตายซะอีกปรากฏบอกแล้วว่ามันต้องมีทีมที่แข่งครับครับสีน้ำเงินสร้างบ้านครับไหนอ่ะก็เขาว่าไงครับกดเลขสองบางไปไอ้ที่เวลาหยิบของอ่ะกดเลข2ตรงนั้นแล้วก็กดเลข1หาคนที่จะไปส่งได้อ่ะที่ฝั่งเรานะครับเหลือ2คนนะครับกับฟิวนะครับฟิวเกอร์อะไรสักอย่างนะครับไม่รู้ชื่อตอนนี้ครับสีแดงอยู่ตอนนี้เขากำลังแบบว่าอยู่ในถ้ำนะฮะอยู่ในถ้ำเดือดแดงน่ากลัวมากอยู่ในถ้ำอ่ะเขาอยู่ในถ้ำนะฮะมีอยู่เขาหัวใจเยอะที่สุดในทีมผมแล้วนะฮะ
ผมว่าเขาพยายามใช้ชีวิตดูใครอยู่ที่ดูทีมบีสีฟ้าตอนนี้เขาอยู่ในถ้ำนะฮะเขาพยายามถ้ำแบบโอเคเป็นสเกมเมอร์อยู่ในถ้ำโอเคเขากำลังอยู่ในถ้ำที่แบบดุดันมากนี่แค่เป็นแบบครอบครัวรักกันมากไอเราปัญหากันเจอแม่งมันไม่เจอแล้วล่ะเราเกิดไกลกันมากไงมันไม่เคยเจอยากไม่คือหนูสายฟาร์มหาอาหารเว้ยแล้วพี่เมย์สายลงถ้ำแม่งกว่าจะเจอกันแม่เห็นจะมาโจแป้งทุบกองทัพส่งทับไปเรื่อยทุกคนที่สีฟ้าสร้างบ้านอยู่ที่พิกัด700ครับนี่ลงไปเลยเอาละครับเรามาดูฟิลิปปูบ้างนะครับทางด้านฟิลิปปูเรากำลังยืนมองนะครับยืนมองข้างบนเลยแต่คนเดียวจะโบสเกเลตันแต่ทำไม่ได้นะครับเขาเทน้ำนะครับเทคนิคนะครับใช่เลยพี่เมย์เราสามารถจับซอมบี้บล็อกซอมบี้ได้เลยนะโอ้โหตอนนี้กัดแซนของเขาซอมบี้ตื้มใครนะครับตื้มที่นอนสั่งครับกดคลิกที่คนนั้นน่ะแล้วก็กดสิ่งเขาได้จะได้รู้ว่ามุมโอ้โดนที่โดนฆ่าเลยแม็กแม่งนะครับหมาเป็นสิ่งคีเปอร์ดีคีเปอร์สีเขียวจ๋าเลยตอนนี้เรากำลังจะไปตัวละครนึงนะครับลองไปดูฝั่งไหนซอมบี้เราไปให้กำลังใจฝั่งเราดีกว่าแต่คนนี้ครับแต่รอดนะครับตอนนี้กำลังใจขึ้นมาแบบตังค์เนี่ยกำลังใจขึ้นมาเราต้องทำของโหดๆอันนี้เราอัดต่อได้นะเข้าใจใช่ปะใช่โอเคอัดต่อผมไม่อัดแล้วนะเสียใจต่ำโอ้โหโคตรทีมาสีแดงใช่ครับสีแดงเป็นทีมที่โหดมากครับผมมั่นใจเลยสีแดงดอชแอปเปิ้ลพูดเลยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลยัดหน้าผมหน้าสะบัดโอเคคือแบบเห็นแอปเปิ้ลแบบตังๆอ่ะกินอัดหน้าเลยแล้วตอนแรกแบบเห็นแบบเขาวิ่งไปบวกแล้ววิ่งไปบวกตอนแรกนึกว่าจะแบบเรือมันจะลดถ้าพังเรือสาววิ่งไปปุ๊บอ้าวที่หมายตอนแรกที่เห็นคือจบเลยทำมากนะไม่ค้าเป็นพอนะจะว่าไปกันดูวะจะมาดูกันเป็นพอนะแอะอย่างแรกมันเยอะมากเลยลองลงมาไล่ตารางนึกว่าบาตินจะมีเยอะกว่านี้มีเราต้องถือแอปเปิ้ลแล้วก็ลงมาใต้ล่างเลยใช้ไป2แล้วก็ให้มาโซกับพี่เมย์ไปอันมาโจความจริงมาโจมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นไงนะทำไมมีแอปเปิ้ลของเออใช่เมื่อกี้คือผมช้าเนี่ย3ไปแล้วเว้ยแล้วใครยิงธนูอ่ะใครยิงจะบอกไปเลยนะครับตัวนอแชเปิลเนี่ยเท่ากับว่าคนนั้นเป็นอมตะ30วิครับเอาแล้วครับดีเจแคนนอนนะครับโดนคิปเปอร์เปิดนะครับกระเด็นลงลาวาไปนะครับเอาดูจากมาโจนี่คือแบบมาโจนี่พยายามแบบใช้ชีวิตอย่างปุ๊บเอาแล้วครับหลบอยู่ในไหนรู้ไหมหลบอยู่แบบในพื้นดินเว้ยแบบขุดนานโอเคครับอ่ะหลบเช้าขึ้นมานะก็ขุดมาใหม่ไม่หนูสายเอาตัวรอดไงป๋าแต่มาตินแต่ดูมาตินแล้วดิเอาแล้วครับวินมิวนะครับคาร์มน็อตแอปเปิ้ลนะครับโอเวอร์พาวเวอร์คือน็อตแอปเปิ้ลนะครับโอ้ยเรียบโอเคแต่ว่าสีแดงมาเจอกันแล้วที่จริงไงเกมโซนน่าจะตายแล้วล่ะเมื่อกี้มันถ้ามันไม่วิ่งหนีนะเว้ยใช่ What fuck อะอะไรวะเขาวิ่งลงน้ำแทนที่จะตามใช่ไหมล่ะใช่โอ้ยตอนนี้ตามแล้วก็ตามแล้วตลอดรวมกลุ่มแน่นมากนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เขาสร้างบ้านแล้วอ่ะไปสำคัญใครจะไปพีทกับพวกจะมีวิญญาณสีแดงทีมสีฟ้าเป็นทีมที่สตองอะครับฟ้าเป็นทีมที่สตองแต่ฟ้ามีวิชูหน้าบ้านครับขโมยบ้านมีคิปเปอร์ด้วยดับเพชรชาร์จเด็ดแจกกันแล้วครับมีกุ้งนะกุ้งสีเหลืองนี่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเสียดายมากครับอะไรโคตรโดดเดี่ยวอะไรแล้วมันไม่สะดวกเว้ยคือแบบทำบ้านไม่ที่มันแบบก่อนไงที่แบบเสียคนไปเหลือ2คนแล้วไปรอดกันตอนหลังอะไรอย่างเงี้ยสมุดคับกันด้วยเห็นไหมแต่บอกก่อนเอ็นเดอร์ดราก้อนเนี่ยขนาดคนเดียวในฮาร์ดคอร์อย่างคนเดียวเล่นฮาร์ดคอร์คนเดียวมันยังฆ่าได้เลยเพราะฉะนั้น2คนก็น่าจะได้อยู่นะฆ่าได้เคนเดี๋ยวมันตายกี่รอบไม่ก็ฮาร์ดคอร์ซิงเกิลเพลเยอร์ใช่ป่ะเอาก็เล่นฮาร์ดคอร์อ่ะไม่คนไทยบอกที่ฆ่าเนี่ยฮาร์ดคอร์เฉยๆนะไม่ใช่เอาจ้าฮาร์ดคอร์ที่เล่นรีเจนอ่ะดูลอยอะไรแล้วครับตอนนี้เราไปสิงสัตว์เล่นดิสิงทางฝั่งสิงสัตว์เล่นสิงได้ด้วยเหรอสิงได้กดคลิกซ้าย
เราไปชิงไก่ชิงไก่ชิงไก่ถ้าป้าได้แล้วป้าปักลงได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้าวสิงเอาเป็นผีไก่ไปฆ่าโอ้ก็แต่เหมือนชิงตอนนี้จะเหมือนมาสักอย่างเป็นผู้ชมตอนนี้ผมกำลังแบบว่ามองหาฝั่งทีมสีเรานะครับที่เขาไปขโมยบ้าน NPC ขโมยบ้าน NPC เอ้ยนั่นแต่ก่อนหน้านี้แหละเดินไม่ได้เลยตอนนี้ที่นนท์สั่งครับฟูลไดมอนด์นั่นแหละครับแล้วก็สองอพีโอครับก็ฟูลไดมอนด์เช่นกันครับคือทีมแดงตอนนี้นะครับรวมทีมกันครบแล้วนะครับแล้วเสร็จทีมแดงตอนนี้รวมทีมกันครบแล้วนะครับแล้วก็ฟูลไดมอนด์ทั้งหมดด้วยครับของไอซอสออฟนี่หัวร้อยนาทีโอเคครับตอนนี้ร้อยนาทีครับจบเอพิโซด5ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ